สวัสด,ดีเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแจ้งว่าผมทําการเปิดคอร์สเรียนคอร์สเล็กรุ่นที่5อีกแล้วนั่นเองนะผมซึ่งรุ่นที่แล้วนะจบไปแล้วประมาณ2เดือนที่แล้วอย่างที่บอกว่าการจะเปิดรุ่นหนึ่งที่คอร์สเล็กอย่างเงี้ยใช้เวลารอนาะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่กําลังรอคอร์สเล็กตอนนี้อยู่นะครับตอนรับสิ้นปีเนาะเป็นการเปิดโลกการเทรดแท่งเทียนกราฟเปล่า,น,านะครับเอาใจคนทุนน้อยบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ครัปล่า,าเพราะจบรุ่นนี้แล้วนะครับกว่าจะไปอีกทีนึง สองสามเดือนมีนะเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการจะทําบ่อยนะครับตรงนี้เนาะเวลาที่ผมสอนเนี่ยผมใช้ energy เ,เยอะนะครับถึงแม้ราคามันจะถูกจริงแต่ว่าเวลาผมสอนเนี่ยผมใส่ให้เต็มที่ทุกครั้งนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะเราไปดูรีวิวรุ่นก่อนกันก,นก่อนดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เขาได้รับไปจากราคาขนาดเนี้ยถือว่าคุ้มไหมเขาได้อะไรไปบ้างในการเรียนอิ่มไหมกับเก้ารอยเกสิบเก้าบาทบุฟเฟ่ชาบู<笑><笑><笑>ก็เลยก็เลยก็ถืกว่าบาดต่อหัวแน่นๆเแล้วจุกๆเลย สุดๆค่ะข,ขอภาคต่อเลยจุกๆเอาแบบว่าบุฟเฟ่เลยนะอันนี้ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ดูถูกเงินนะครับคือบางคนเนี่ยสำหรับบางท่านนะ900บาทถือว่าเยอะเหมือนท่าน900บาทถือว่าน้อยนะครับซึ่งพอมาถูถูถ่ายกันนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยคอร์สราคาแค่999บาทนะครับแต่9 9บาททำไมถึงสอนใด้ขนาดนี้เลยก็อย่างที่บอกว่าคอร์สเล็กแต่เนื้อหาจัดหนักนะครับผมเวลาสอนไม่กักอยู่แล้วเนาะถึงแม้ราคาจะถูกแต่ว่าผมใส่เต็มที่อยู่แล้วนะครับซึ่งคอร์สเนี้ย เหมาะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นหรืออยากหาวิธีการเทรดรวมไปถึงคนที่มีทุนไม่สูงมากพอที่จะลงคอร์สหลักพันบอกได้เลยนะครับว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มและดีที่สุดแล้วเท่าที่จะมีให้ได้นะครับน้องไม่ว่าจะเป็นโค้รคนอื่นหรือเทียบเทียบกันนะครับในเชิงของราคาและเนื้อหาที่ได้นะครับบางคนบอกโอ้โหพี่จ่ายบางที่นะค้ร4ส0ี่ห้าพันยังไม่สอนดีเท่าค้รราคา800กว่าบาทเลย9ก้า้กว่าบาทเลยนะครับซึ่งถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่มีถึง4รุ่นแน่นอนซึ่งรุ่นนนนนนีีีี้ะะครรกจเป็ุุ่่่่่ทท5ือ1 นะครับสองและรุ่นที่ห้ากำลังจะเปิดรุ่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่เคยลงในสักรุ่นเลยอยากให้ลองเปิดใจดูคือผมทําขึ้นมาเพื่อเอาใจคนทุนน้อยนะครับบางคนบอกว่าคอร์พี่มีทุนไม่มากพอที่ลงคอร์สหลักพันนะครับมีคอร์สเริ่มต้นไหมนี่แหละครับคือคอร์สเริ่มต้น ผมเลือกวันนี้คือวันเสาร์ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะว่างนะครับเข้าใจอยู่แล้วว่าบางท่านก็อยากเรียนบางท่านก็อยากเที่ยวด้วยใช้เวลาครอบครัวด,ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดสมัครเรียนแล้วแต่ไม่ได้มาลงเรียนนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าจะมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้คอร์สนี้นะผมจะมีการสอนระยะเวลาประมาณ3าสชั่วโมงเป็นการสอนส,นสดผ่านโปรแกรม Zo ูมนะครับเป็นออนไลน์เนาะเป็นการสอนแบบเนื้อหาจบภายในวันเะดียวนะประมาณ3-4งี่ชั่วโมงนะครับเนาะนี่คือสิ่งที่จะได้รับครับการเรียนการสอนเนื้อหาทั้งเดียร์ขั ไม่ได้มีการสอนให้ละเอียดขนาดนี้แล้วก็รูปแบบการเขา้าเทรดเบื้องต้นที่สามารถเริ่มต้นทำกำไรได้นะครับเป็นการสอนแบบสดผ่านโปรแกรม z o ูมเราซึ่งถ้าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวมีอดมินคอยสอนใช้ให้นะครับว่าใช้งานยังไงเข้าเรียนยังไงมันไม่ได้ยุงยากอะไรมากนะถ้าเกิดเราใช้ไลน์เป็นใช้ Facebook เป็นอินสตาแกรเป็นก็แน่นอนครับใช้ z o ู m ก็เป็นอยู่แล้ว นะครับน้องมันไม่ได้ยากมากแค่มีเบื้สึกพืน้นฐานนิดหน่อยมีการบันทึกไว้ให้รับชมร้อนอย่างได้หลอดก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันที่9เราไม่มานั่งเรียนสดไม่เป็นไรนะครับสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้นั่นเองเนืน้อหาในคอร์สเรียนตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นเทดเดอร์กราเปล่าเนาะก็คือเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องเข้าใจโครงสร้างของแท่งเทียนก่อนอันที่มีของแท่งก็เหมือนกับว่าการเรียนแพทย์นะครับต้องมาเข้าใจว่าข้อต่อแต่และข้อต่อของร่างกายมนุษย์คือยังไงบ้างเนาะก็เหมือนกันครับฟอเรา แต่ละจุดมันบอกอะไรเรานะครับเนื้อแท่งเทียนเ,เป็นยังไงมันต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเพราะว่าการเทรดก็เปรียบเสมือนการคุยภาษาอย่างหนึ่งกับการาฟนั่นเองเนาะต้องเข้าใจมันก่อนนะฮะเหมือนกับคุณหมอรักษาเราเขาก็ต้องดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันบอกอะไรเราแค่เราไม่เข้าใจร่างกายตัวเองแต่คุณหมอเขาเรียนมาไงเขาก็เลยเข้าใจนะฮะเหมือนกันครับกราฟฟอเร็กซ์แท่งเทียนบอกอะไรเรานะครับกราฟเป็นอย่างนี้บอกอะไรเราถ้าเราเข้าใจมันสื่อสารกันรู้เรื่องเราก็เทรดได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเพราะนั้นเราจะมาฝึกการตรงนี้ ครับโครงสร้างราคา Market t r e ทนคือ,อยังไงร,ราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงมียังไงบ้างแบบละเอียดเลยนะครับอ่านเทนที่ถูกต้องต้องอ่านยังไงบางคนไว่อ่านเทนไม่เป็นนะครับดูภาพรวมกว้างเกินไปดูสั้นเกินไปดูไม่ถูกซึ่งข้อนี้จับจดให้เลยนะครับโครงสร้างเปลี่ยนตอนไหนนะครับราคาวิ่งขึ้นอันนี้คือเปลี่ยนโครงสร้างหรือย,ยังมันจะขึ้นต่อไหมหรือมันจะลงต่อ,อยังไงกันแน่เดี๋ยวมีสอนให้คํคาว่าใจเทนในแท่งเทียนครับในตลาดนะมันจะมี2เทนหลักๆ เทนภาพรวมใหญ่ก็คือเทนตลาดแล้วก็เทนแนท่งเนี่ยซึ่งก็จะมีสอนให้นั่นเองวิธีการกําหนด Stop Loss ให้ไม่เหมือนคนทั่วไปในตลาดคือคนทั่วไปสมมติเราเห็นใช่ไหมราคาวิ่งขึ้นนะครับเขาจะเซลลงมาเขาทํำอะไรครับโทษทีลบตรงนี้ก่อนเขาเซลลงมา s อสก็อยู่ประมาณนู้นถูกไหมซึ่งมันก็จะเกี่ยวก่อนแล้วมันก็จะลงวิธีการแก้ตรงนี้คือยังไงเดี๋ยวมีสอนให้ นะครับเนาะหัวใจหลักของการเข้าเทรดชนะคืออะไรนะครับแนวคิดวิธีการต่างๆนานาแล้วก็การเข้าเทรดเพื่อเล่นทงนทั้งหมด4รูปแบบแต่ตรงนี้มี cover ให้หมดเลยนะครับวันที่เริ่มเรียนคือวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะที่บอกกันนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้เลยที่ Line ID ยนะครับ d mjpo มีด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ8 9 9นกครับหรือจะพิมพ์แค่8 9 9กก็ได้นะถ้าเกิดขี้เกียจพิมพ์คำว่าสนใจนะครับยังไงก็ได้สนใจแ9 9้หรือ899ก็ได้ ทักมาตามนี้ไป,ไปเลยเดี๋ยวโดเมนสบินคอยตอบให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นั่นเองนะครับถ้าสนใจอยากให้มาเรียนด้วยกันจริงเพราะว่าคอร์สนี้คุม้มแน่นอนพลาดรอบนี้นะครับพลาดรุ่นนี้รออีกหลายเดือนนะผมแนะนาว่าให้ดูรีวิวก่อนตอนต้นคลิปหรือเดี๋ยวผมใส่ให้ดูช่วงท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสแกนเคียรโครตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดติดต่อราย ID ไม่ได้นะครับแต่ว่ารายดีก็ตามนี้เลย mjobo ถ้ามีแอดยังไงก็เจอแน่นอนอย่าลืมนะครับต้องมีแอดด้วยนะ นะครับเนาะเริ่มเรียนวันที่9ทธันวาคมนะครับเดือนหน้านะเวลาหนึ่งทุ่มตรงบอกได้เลยว่าคลุมแน่นอนนะครับคลุมอะไรล่ะคลุมแน่นอนนะครับถ้าเกิดเข้าเรียนไม่ได้ไม่ว่างไม่เป็นไรเรามีย้อนหลังให้นะครับแล้วเจอกันในคัสนี้ครับผมสวัสดีครับ